ครบสอบทุกคราวคืออย่างนี้จะเรียนทุกคนแบบนี้ไหมคะคือว่ามือถือเนี้ยหายจริงๆนะคะแล้วก็เมื่อวันศุกร์อะค่ะที่ผ่านมาเรื่องเกิดเมื่อวันศุกร์เลยแล้วก็วันศุกร์เนี้ยก็ไปที่สถานีตำรวจนะคะสถานีที่ตำรวจเนี้ยเขาก็ถามบอกว่าเบอร์อะไรก็บอกเขาไปว่าเบอร์หนึ่งแต่ส่วนเบอร์ที่เหลือค่ะจำไม่ได้เพราะไม่ได้ใช้แค่เบอร์เดียวนะคะเสร็จแล้วก็ไปทำบัตรประชาชนเพื่อจะไปขอซิมพอไปที่ทรูอะค่ะทรูเขาก็เลยถามบอกว่าพี่เอากี่เบอร์ก็เลยบอกว่าเอาทั้งหมดเลยที่มีอยู่ก็ไม่ได้คิดไงคะว่าเบอร์เนี่ยที่กุ้งพลอยซื้อแล้วก็ใช้เนี่ย1เบอร์เป็นเบอร์ที่ให้พี่หนุ่มใช้เพราะว่ามันนานมากแล้ว 4-5 ปีแล้วอะค่ะแต่ว่าจากเจตนาพอเอาซิมเนี่ยนะคะกลับมาบ้านเอาซิมใส่เสียบมือถือแล้วก็มีคนนึงโทรเข้ามาก็คือพี่หนึ่งเป็นน้องพี่หนุ่มอะค่ะเราก็เลยถามว่า1ไหนนะคะเขาเลยบอกว่า1ก็คือพี่หนึ่งหนุ่มเรายังถามเลยค่ะว่าหนุ่มไหนก็คืองงอะค่ะพอได้แบบเขาเรียกว่าอะไรพอพี่หนึ่งเขาได้บอกว่านี่คือเบอร์พี่หนุ่มนะเราก็เลยเก็ตเราก็เลยบอกโอเคพี่หนึ่งขับรถนะเอาไหมพี่สุขุมวิท 31หรือจะให้หนูขับรถเอาไปให้เลยก็ขับรถไปเลยค่ะแล้วก็ซิมนะคะก็ถอดออกจากเครื่องไม่ได้ใช้แล้วก็รีบขับเอาไปให้เลยใช้เวลาจากสุขุมวิท 31ไปถึงลาดพร้าววันนั้นมันสุกด้วยนะคะรีบขับไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะแล้วก็ช่วงที่ขับไปไม่ได้เห็นนะคะว่าพี่หนุ่มเขาโพสอะไรเพราะว่ายังไม่ได้รีเซ็ตเตอร์เข้าอะไรเลยสักอย่างนึงอันนี้ต้องบอกด้วยความเจตนาจริงๆนะคะพอเอากลับไปเสร็จปุ๊บวันเสาร์จะต้องได้เจอลูกใช่ไหมคะก็คือตอน 9:30 นแต่คืนในระหว่างคืนนั้นน่ะก็ได้คิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะเบอร์เนี้ยมันเป็นชื่อของเราเนาะแล้วเราไม่ได้ใช้จริงๆอ่ะเราก็ควรจะเซฟตัวของกุ้งพลอยเองเหมือนกันเพราะว่าวันเนี้ยเราก็ไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วเราก็ได้เลิกกันแล้วแต่ถ้าพี่ๆเอาเบอร์ของพี่ๆแล้วก็เป็นชื่อของพี่ๆให้คนอื่นใช้อ่ะแล้วพี่ๆจะกลัวมั้ยคะพี่ต้องกลัวมากกว่านะถูกมั้ยคะก็เหมือนที่หนูต้องกลัวแต่หนูมีความรู้สึกว่าหนูไม่ได้กลัวเขาไม่ได้รู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยในชีวิตแต่ก็โอเคในเมื่อพี่ก็กลับมาคิดเองนะคะว่าในเมื่อพี่เขาใช้มาเนาะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าอันเนี้ยเป็นชื่อของเราก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรเข้าไปในเสิร์ชนะคะหาว่ามันจะมีวิธีการมอบโอนซิมยังไงบ้างโดยที่เรากับเขาไม่ต้องไปพี่ทำกันใช่เราไม่ต้องไปอะค่ะไม่ต้องไปเจอกันใช่พี่หนูคิดว่าอยากเจอเขาไหมอันนั้นมันไม่ใช่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงให้เขาสะดวกที่สุดนะคะก็โอเคเซิร์ชแล้วก็ copy ที่มันเป็นเขาเรียกแพลตฟอร์มอะค่ะใบนั้นนะคะข้อมูลพอตอนเช้ามาเนี่ยพี่หนึ่งอะค่ะน้องพี่หนุ่มอะค่ะก็มาปรึกษาหนูเรื่องนี้แต่หนูเตรียมไว้ก่อนแล้วหนูก็บอกโอเคได้เลยนั้นเอาอันนี้นะก็ส่งใบอันนี้ค่ะใบแผ่นฟอร์มอันนี้เข้าในไลน์พี่หนึ่งว่าพี่ไปปริ้นอันนี้มานะเอาบัตรประชาชนไปด้วยอ่ะพอเสร็จแล้วเดี๋ยวหนูจะเซ็นให้หมดเลยแล้วพี่ก็เอาอันนี้ไปให้พี่หนุ่มนะคะไปยื่นที่เคาน์เตอร์แล้วก็ทำซิมใหม่ได้เลยเป็นชื่อเขาเลยเราทั้งสองฝ่ายจะได้สบายใจซึ่งกันและกันตอนนั้นนะคะให้ไปตอน 9:30 แล้วก็เล่นกับวิจิจนถึงบ่าย 2แล้วเพิ่งจะมารู้ว่าพี่เขาโพสต์แบบนั้นตอนประมาณ5โมงเย็นแต่ว่าช่วงเวลาไทม์ไลน์ที่พี่หนุ่มโพสต์ก็คือช่วงเวลา11โมงจากที่หนูเซ็น10โมงครึ่งคือเซ็นเอกสารในการมอบโอนสิทธิ์เรียบร้อยแล้วเซ็นแต่เขายังไม่ได้ไปทำธุรกรรมในการยื่นที่หน้าเคาน์เตอร์พี่หนุ่มเขายังไม่รู้น้องชายไม่ได้บอกพี่ชายน้องชายอาจจะไม่ได้บอกเขายังไม่ได้สื่อสารไม่พี่คิดว่าตอนที่พี่เซ็นให้เอกสารเซ็นมอบอำนาจแล้วเนี่ยพี่เขาน่าจะโทรหาพี่หนุ่มเพื่อรายงานว่าเราเนี่ยได้เซ็นให้แล้วถูกไหมคะเพราะว่าตอนนั้นเป็น 9:30 แต่ช่วงที่พี่หนุ่มโพสเนี่ยช่วงเวลา 11:00 นถูกไหมคะแต่พี่เพิ่งจะมาเห็นข่าวนี้ตอนเจอวิจิเสร็จแล้วตอน 5:00 นค่ะก็เลยไล่ทำลายกับไปอ๋อแสดงว่าตอนที่เราอะเซ็นให้เขาแล้วเราก็โพสแบบนั้นซึ่งต้องบอกก่อนว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ได้อ่านหมดเลยมีความรู้สึกว่าข้อที่1ก็ไม่ใช่แล้วหนูมีนะคะใบแจ้งความแล้วก็บอกกับตำรวจด้วยว่าหนูจำได้แค่เบอร์เดียวส่วนเบอร์อื่นหนูจำไม่ได้จริงๆซึ่งเบอร์น่ะคือเบอร์ที่พี่หนูใช้จำได้แค่เบอร์เดียวจำได้เบอร์เดียวคือเบอร์ของเราเองนึกออกไหมคะเบอร์ที่เราใช้เราต้องจำได้อยู่แล้วถูกไหมคะแต่ไม่ได้ใช้เบอร์เดียวไงคะแต
แต่เบอร์อื่นเป็นชื่อเราเหมือนกันคือเบอร์พี่หนูก็เป็นชื่อเราเป็นชื่อของหนูเหมือนกันค่ะพอใบหน้าของของครูทูก็บอกว่าเอาหมดเลยไหมคะซึ่งวันนั้นเป็นวันศุกร์เราไปสถานีตำรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่ในที่สถานีตำรวจแค่ชั่วโมง2ชั่วโมงอยู่นานมากเพราะว่าเขาจะดูกล้องให้ด้วยอะค่ะกล้องว่าแท็กซี่ที่มาส่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนว่าคือพอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปที่ถ่ายบัตรประชาชนแล้วก็ไปที่ทูคือวันนั้นมันฉุกละหุกมากซึ่งก็บอกกับเขาว่านั่นเอาหมดเลยไม่ได้คิดอะไรเลยถ้ามาดูจากเจตนาคือเจตนาของกุ้งพลอยอ่ะไม่ได้มันมีเจตนาร้ายขออนุญาตถามว่าสิ่งที่พี่หนุ่มโพสต์มามีข้อไหนที่เราคิดว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาโพสต์พี่คิดข้อแรกว่าเอาอย่างนี้ไม่ต้องอ่านแล้วค่ะเราบอกถ้าอ่านแล้วมันจะกลายเป็นว่าไม่จบอ่ะนะคะมันจะกลายเป็นว่าวันนี้เรามานั่งอันนี้ขอแค่อธิบายไม่ได้ที่จะแบบว่ามาซัดกันไปก็ซัดกันมาคิดว่าตอนนี้มันควรจะจบตรงนี้แล้วระหว่างเรื่องระหว่างครอบครัวเนี่ยค่ะมันน่าจะต้องจบแล้วแต่ถ้ากุ้งพลอยไม่มาอธิบายกุ้งพลอยจะมีความรู้สึกว่าเราอ่ะเหมือนเป็นเฉลยของสังคมอ่ะเหมือนเราไม่ได้มีชื่อเสียงอ่ะชื่อเสียงเรามันน้อยอ่ะแล้วเรามีชนะติดหลังอ่ะไม่ว่าเราจะทำอะไรผิดหรือถูกอ่ะถ้าเราเงียบหายไปโดยที่เราไม่อธิบายอ่ะค่ะเราจะกลายเป็นเฉลยของสังคมอะไรสิ่งที่เราอยากอธิบายคืออะไรเราได้มีโอกาสชี้แจงพี่อธิบายไปหมดแล้วข้อที่หนึ่งพี่ไปแจ้งความจริงๆนะคะแล้วก็จำเบอร์ได้ค่ะจำเบอร์ของตัวเองได้หนึ่งเบอร์ส่วนที่เหลือจำไม่ได้ค่ะก็เลยต้องขอหมดนะคะนะคะไม่งั้นพี่ถามเลยพี่รู้สึกยังไงบ้างเลยคนมองว่าในข้อความที่มันเป็นข่าวคนมองว่าเรายังมีเรื่องใหญ่เพราะในบรรทัดสุดท้ายเขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตอยากสงบไม่อยากให้เราเข้าไปวุ่นวายตรงนี้เรารู้สึกเราสร้างเรื่องขึ้นมาคนจะตีความอย่างเงี้ยเอาอย่างนี้นะคะการสร้างเรื่องอ่ะไม่มีใครหรอกค่ะที่อยากจะสร้างเรื่องให้คนมาเหยียบเราถูกไหมคะเป็นพี่อยากสร้างไหมหนูว่าไม่มีหรอกแล้วหนูเนี่ย2ปีที่ผ่านมาหนูมีความรู้สึกว่าหนูเป็นเหมือนตราบาปเป็นเหมือนเฉลยของสังคมไม่ว่ายังไม่ทันจะทำอะไรผิดเลยอ่ะสังคมเมื่อมีคนหนึ่งโพสซึ่งเป็นคนนั้นเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากกว่าหนูเท่านั้นหรอคะเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะกว่าหนูมากกว่าหนูเท่านั้นหรอคะแล้วเป็นเพราะว่าอะไรอ่ะหนูผิดแค่ครั้งเดียวหนูผิดพลาดแค่ครั้งเดียวหนูไม่มีโอกาสที่จะแบบอยากจะเป็นคนดีแล้วแก้ไขเลยหรอคะแล้ว2ปีที่ผ่านมาหนูทำอะไรผิดพลาดอีกไหมคะนอกจากสิ่งที่พี่หนุ่มโพสแสดงว่าคุณมารู้สึกว่าในสิ่งที่ทุกวันนี้ได้เจอลูกเราก็มีความสุขแล้วการเจอลูกเนี่ยมันก็ยากอยู่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชีวิตของกุ้งพลอยอ่ะมันต้องพยายามอดทนแล้วก็เวลาดราม่าเนี่ยค่ะสภาพจิตใจอ่ะมันไม่ใช่แค่มีเรื่องเดียวมันมีหลายๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นการเจอลูกถูกไหมคะที่ผ่านมาแล้วสภาพจิตใจของหนูล่ะคะหนูก็ต้องพยายามให้กำลังใจของตัวเองว่าโอเคเจอลูกแค่นี้ก็พอแล้วพอดีแล้วจากอาทิตย์ละวันกลายเป็นเดือนละ2บางครั้งเดือนละ2ก็ไม่ได้หนูบอกไหมคะมันก็จะมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาโดยแบบเป็นอุบัติเหตุก็ได้อะอย่าคิดว่าเป็นจงใจเลยเข้ามาตลอดยังเจอยากอยู่หรอครับณตอนนี้แล้ววันนี้คือตารางเจอเป็นยังไงบ้างตารางเจอวีจีตารางเจอวีจีอะค่ะคือเดือนหนึ่ง2ครั้งแล้วก็แต่ทุกเดือนอะมันไม่ได้เจอทุกเดือนละ2ครั้งถ้าเฉลี่ยแล้วมันไม่ได้เจอแบบนั้นในทุกเดือนที่ผ่านมาคือพี่เข้าใจป่ะว่าเดือนละ2ครั้งเนี่ยมันก็น้อยอยู่แล้วน้อยมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเกิดเรื่องอะไรที่มันดราม่าทีก็เลือกที่จะเงียบไม่เลือกที่จะอธิบายอะไรทั้งนั้นเพราะว่ากลัวว่าจะเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นแล้วมันคือเอาง่ายๆเลยค่ะพี่ทุกวันเนี้ยที่ยอมรับบางทีมันก็เป็นบาปเนาะติดตัวบางทีก็ก้มหน้ายอมรับเพราะกลัวจะไม่ได้เจอลูกแต่ว่าพอตอนนี้มา2ปีแล้วอะรู้สึกว่าในบางเรื่องอะเราก็ต้องพูดบ้างแล้วคือพูดเนี่ยไม่ได้ทำร้ายใครแค่อธิบายเราจะได้เราต้องปกป้องตัวเองแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาที่พี่เขาโพสต์มาอย่างเช่นทุกครั้งเวลาที่พี่หนุ่มโพสต์มันจะดึงเราเข้าไปแล้วเราก็ต้องมีส่วนแบบว่าให้สังคมมองว่าเราแบบ
แบบนั้นรักครั้งใหม่ปีนี้เลยค่ะรักครั้งใหม่เข้ามาซียังไงโอ้ความรักเราเจอผู้กองหนึ่งที่เจอผู้รักใหม่แล้วโอ้ยพูดอะไรไม่ลงพูดอะไรได้ไหมพูดอะไรได้ไหมยังเดินหน้าในการที่จะถ่ายคลิปด้วยกันหวานๆอยู่ไหมครับเดินหน้าถ่ายคลิปติ๊กต็อกมีแฟนเราถ่ายทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์เสิร์ฟความหวานไม่ต้องเดินก็เสิร์ฟความหวานกันต่อไปไหมก็เป็นคอนเทนต์ครับอ๋อถ้าใครจะจับใครจะจริงก็ไม่ติดไม่ติดติดไหมติดไหมเราดูติดเราดูเรื่องแรกเราดูเรื่องแรกอันนี้เป็นนะไม่อยากทำด้วยไม่อยากทำด้วยรีบบอกไม่ติดไม่ติดเนาะฝั่งนู้นติดไหมน้องบีฝั่งนู้นติดไหมจริงๆเขาเป็นแบบสเปรกเหมือนคืออย่างนี้เราอะแก่แล้วห่างกับน้อง13ปีอายุไม่ใช่ปัญหาบอกอายุไม่ใช่ปัญหาไงคือเขาไม่ใช่ปัญหากับเราเขาก็บอกแล้วเมื่อกี้ไงว่าเขาไม่ติดก็ที่เหลือก็อนาคตอ่ะที่เหลืออนาคตเชียร์โอเคโอเค